คำว่าห้องหนังสือบวกกับคำว่าฐานะชั้นชั้นหนังสือก็ควรจะเป็นห้องฐานะไหมอ่ะทำไมเป็นห้องดานะตอนแรกมันไม่มีเต็งๆไม่ใช่หรอมารวมกันแล้วทำไมมันมีเต็งๆขึ้นมาแล้วคำอื่นๆที่ผสมกันล่ะจะต้องมีเต็งๆทุกคำหรือเปล่าเคยสงสัยกันใช่ไหมคะโอเควันนี้เซนเซก็จะมาอธิบายนะคะว่ามันมีที่มายังไงปรากฏการณ์นี้เรียกว่าปรากฏการณ์เลนดักคุค่ะปรากฏการณ์ที่คำกับคำมารวมกันแล้วคำหลังเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเสียงขุ่นจากเดิมไม่มีเต็งๆกลายเป็นเสียงขุ่นก็คือมีเครื่องหมายเต็งๆเพิ่มเข้ามาดูจากตัวคันจิคำว่าเล่นดักขุก็ได้นะคะเล่นคือการเชื่อมโยงกันดักขุคือดักขุอองดักขุอองคืออะไรตอนที่เซนเซสอนในคอร์ส101จำได้ไหมเราเรียนกันเรื่องเสียงขุ่นตอนนั้นเนี่ยน้องๆเพิ่งเข้ามาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันใหม่ๆเนาะสไตล์เซนเซคืออยากจะให้น้องเข้าใจได้แบบง่ายๆก็เลยยังไม่ยัดศัพท์วิชาการเยอะเกินไปนะคะตอนนั้นเราก็เรียกกันง่ายๆว่าเสียงขุ่นเสียงขุ่นใช่ไหมอันนั้นแหละเขาเรียกว่าดักขุอองดักขุอองก็คือเสียงขุ่นเสียงที่มีเครื่องหมายมารุหรือว่าเต็งๆอยู่ข้างๆมันนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าชุดตัวที่มันมีเสียงขุ่นกลางตารางเก่าของเราขึ้นมาดูก็ได้นะคะเราจะมีตารางแรกก็คืออะถึงอึและอีกตารางหนึ่งตารางต่อมาเซนเซสอนเรื่องอะไรเรื่องเสียงขุ่นใช่ไหมปรากฏการเลนดาคุจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคำพวกนี้เนี่ยเดิมทีตัวที่สองมันไม่ใช่เสียงขุ่นแล้วพอมันไปเจอกับตัวหน้ามันจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันเสียงขุ่นไม่ได้หมายความว่าเอาตัวอะไรก็ได้ในตารางแรกมาใส่เต็งๆหรือมารู้ได้ทั้งหมดนะคะมีน้องไลน์มาถามเซนเซว่าเซนเซเสียงขุ่นมารู้กับเต็งๆเนี่ยทำได้ทุกตัวไหมตารางบนเนี่ยเอาทุกตัวมาใส่เสียงขุ่นได้ไหมไม่ได้นะจ๊ะเสียงขุ่นมีเฉพาะตารางล่างเท่านั้นหนูจะเอาตัวนะมาใส่เต็งๆไม่ได้นะไม่มีนะคะหรือว่าเอาตัวมะไปใส่มารู้ก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเอาทุกตัวมาใส่มารุเต็งๆจะกลายเป็นเสียงขุ่นได้เสียงขุ่นมีก็ต่อเมื่อคำนั้นนะตัวอักษรนั้นมีเวอร์ชันเสียงขุ่นของมันอยู่แล้วนะคะก็คือตารางล่างนี้นั่นเองเนาะโอเคทีนี้แล้วจะเกิดเมื่อไหร่ล่ะให้หนูจำไว้2กรณีจำไว้2กรณีใหญ่ๆนะกรณีแรกก็คืออิจิบังวาโกะอาวาซารุโตกิวะเรนดาคุชิมัสวาโกตรงนี้ให้หนูไฮไลท์ไว้นิดนึงนะคะว่าเกาะตรงนี้แปลว่าคำที่เป็นคำญี่ปุ่นเรื่องชนิดของคำเนี่ยเดี๋ยวเซนเซขออธิบายแยกไว้ในคลิปอื่นนะแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้เราดูก่อนว่าเกาะก็คือคำที่มันเป็นคำญี่ปุ่นเมื่อมารวมกันจะเกิดปรากฏการณ์เลนดาคุคำญี่ปุ่นนะคะให้หนูจำง่ายๆไว้ก่อนว่ามันคือเสียงคุงเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเซนเซขยี้ให้ละเอียดอีกทีนึงนะว่าอะไรคือคำญี่ปุ่นคำจีนคำต่างประเทศอะไรเนี่ยเดี๋ยวแยกไว้คลิปต่อไปนะคะเอาตรงนี้ก่อนคำที่มันมีเสียงญี่ปุ่นก็คือเสียงคุงมารวมกันจะเกิดปรากฏการณ์เลนดาคุตัวอย่างแรกคือคำว่าฮานะฮานะนี่เป็นคำญี่ปุ่นนะคะเขียนด้วยคันจิตัวนี้นะฮานะแล้วก็บวกคำว่าโคเอะจะเกิดปรากฏการณ์เลนดาคุก็คือใส่เต็งๆตรงไหนคะลูกใส่ตรงโคนะคะไม่ได้ใส่ทุกที่นะเพราะนั้นก็จะได้เป็นฮานะโกเอะฮานะโกเอะอีกตัวอย่างนึงค่ะเอาบวกกับคำว่าโซระเอากับโซระเป็นอาโซระอาโซระมีเต็งๆที่ตัวโซอ่านว่าโซนั่นเองนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งฮานะอันนี้ฮานะเหมือนกับตัวแรกใช่ไหมแต่ว่าคันจิคนละตัวกันนะคนละความหมายนะคะลูกฮานะบวกคำว่าฮิอันนี้น้องๆหลายๆคนรู้จักกันจะได้เป็นอะไรคะฮานาบิไม่ใช่ฮานาฮินะคะฮานาบิโอเคไหมเดซเซนเซอธิบายคอนเซปต์ก่อนว่าทำไมจะต้องเปลี่ยนทำไมจะต้องเปลี่ยนลักษณะพิเศษของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นภาษาที่ขี้เกียจอ้าปากขี้เกียจเปลี่ยนรูปปากเยอะถ้าฉันพูดว่าฮานาโกเอะมันรู้สึกช้าแล้วพูดยากคนญี่ปุ่นก็เลยพูดเป็นฮานาโกเอะฮานาโกเอะเอาเชื่อมกับโซระเวลาพูดเร็วๆมันทำให้มันเป็นเสียงขุ่นมันจะเชื่อมกันได้ง่ายปฏิปต่อกันได้ง่ายกว่าก็จะได้เป็นอาโซระอาโซระหรือว่าฮานาฮิแกคนญี่ปุ่นรู้สึกว่ามันไม่เพราะเลยอะพูดคำว่าฮานาบิรู้สึกว่ามันเพราะกว่าลื่นไหลไปได้ดีกว่านะคะอันนี้ก็คือที่มาว่าทำไมจะต้องเปลี่ยนเป็นเสียงขุ่นด้วยนะทำไมจะต้องเกิดเลนดาคุก็เพื่อให้มันสะดวกในการพูดนั่นเองสะดวกคนญี่ปุ่นแต่ว่าทำไมคะปวดหัวเราใช่ไหมที่เกิดปรากฏการเลนดาคุบ่อยๆนะคะให้หนูสังเกตว่าส่วนมากก็จะเป็นคำซ้ำนะคะคำซ้ำอย่างเช่นฮิโตะบวกกับคำว่าฮิโตะฮิโตบิโตะนะคำว่าฮิโตะตัวที่สองจะต้องเป็นเต็งๆใช่ป่ะฮิโตบิโตะหรือคำว่าฮิบิฮิกับฮิสองตัว
มาเจอกันก็จะเป็นฮิบินะคะฮิบิโทกิโทกิเบิ้ลกับโทกินะคะก็จะเป็นโทกิโดกิตัวโทตัวที่สองใส่เต็งๆเป็นโทกิโดกิหรือคำที่เป็นชื่อคนญี่ปุ่นชื่อคนญี่ปุ่นอย่างเช่นคำว่ายามาดะมาจากคำว่ายามะบวกกับมาจากคำว่ายามะบวกกับทะใช่ป่ะเพราะนั้นรวมกันเป็นยามาดะดะตรงนี้มาจากทะนั่นเองนะคะหรือว่าโคบายาชิซังโคบายาชิมาจากโคบวกคำว่าฮายาชิโคบวกฮายาชิก็เป็นโคบายาชิสังเกตตรงนี้นะคะแต่ว่ามันก็มีข้อยกเว้นนะคำว่าสุกิกับคิไดสุกิชอบคิไดเกลียดใช่ไหมคะมันจะมีอีกคำหนึ่งที่เกิดมาจากการผสมกันของสองคำนี้ก็คือคำว่าสุกิคิไดตรงนี้จะไม่เกิดปรากฏการเรนนักขุสุกิคิไดนะไม่เกิดปรากฏการเรนนักขุหรือว่ายามะกับคาวะยามะกับคาวะเขาก็จะไม่เกิดปรากฏการเรนนักขุนะคะก็คือยามะคาวะไปเลยหรือว่าคำว่าโนมิคุยโนมิดื่มคุยกินนะคะการดื่มการกินใช่ไหมเวลารวมเป็นคำศัพท์เดียวกันก็ไม่เกิดปรากฏการเรนนักขุก็ยังได้เป็นโนมิคุยโอเคไหมสังเกตว่าคำที่มันเป็นคำตรงข้ามกันรวมกันเขาจะไม่เปลี่ยนเป็นเรนดาคุใช่ปะแต่ว่าไอ้ที่เปลี่ยนเป็นเรนดาคุก็คือรวมกันเป็นคำใหม่ย้อนกลับไปที่ตัวอย่างแรกนะคะไอ้ที่มันเปลี่ยนเป็นเสียงเรนดาคุก็คือความหมายมันไม่ได้ตรงกันข้ามอะความหมายมันเป็นการขยายมากกว่าอย่างเช่นคำว่าฮานะกับโคเอใช่ปะฮานะจมูกโคเอเสียงเสียงนาสิกนั่นเองนะคะเสียงที่ขึ้นจมูกมันเป็นการขยายกันอะมันจึงเกิดปรากฏการเรนดาคุหรือว่าคำว่าฮานาบิฮานาบิก็คือดอกไม้ไฟใช่ไหมมันไม่ได้เกิดมาจากการรวมกันระหว่างสองคำที่มันตรงข้ามกันเหมือนกับคำว่าสุกิคิไรใช่ไหมอันนี้จะไม่เกิดเรนดาคุยามาคาวะก็ไม่มีเรนดาคุนะคะโนมิคุยก็ไม่มีเรนดาคุอันนี้เป็นหลักการสังเกตนะคะแต่ว่าเซนเซคิดว่ามันก็อาจจะมีบางคำที่หลุดๆกันมาบ้างนะคือแบบมันไม่ได้เข้าเงื่อนไขเนี้ยแต่ว่ามันเกิดปรากฏการเรนดาคุเซนเซคิดว่ามันขึ้นอยู่กับความเคยชินของคนญี่ปุ่นเวลาพูดมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเซนเซแนะนำว่าไม่ต้องท่องอะค่ะว่าตัวไหนเรนดาคุตัวไหนไม่เรนดาคุคือให้เราเรียนรู้ตามที่คำศัพท์ที่เราเจอไปสมมุติว่าเราเรียนคำศัพท์ใช่ไหมก็ให้จดจำไปตามคำศัพท์แต่ละตัวไม่จำเป็นต้องไปท่องทั้งหมดเลยว่าเรนดาคุมีอะไรอะไรบ้างอย่างนี้เนาะอ่ะโอเคกรณีที่สองบ้างคำจีนหรือว่าคำที่มาจากภาษาต่างประเทศเจอกันแล้วเกิดปรากฏการเรนดาคุคำจีนคือคำที่คันจิ2ตัวมันอยู่ติดกันเมื่อมารวมกันนะคะกรณีที่เกิดเรนดาคุก็จะมีดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะก็คือคำว่าทังโคบวกฮงทังโคบวกฮงเป็นทังโคบองนี่มีเรนดาคุที่ฮงนะคะใส่เต็งๆเป็นบองทังโคบองหรือว่าคำว่ายาบุชิกิยาบุชิกิบวกกับคำว่าไคชะยาบุชิกิไกชะเวลาพูดคะเบามันก็เลยได้ยินเป็นเหมือนเสียงขุ่นๆนะคะยาบุชิกิไกชะจุนบิบวกคำว่าฟุโซคุจุนบิบุโซคุมีเต็งๆตรงฟุก็เลยอ่านว่าบุโซคุจุนบิบุโซคุเรามาดูข้อยกเว้นกันของกรณีที่2นะคะกรณีที่เป็นคำจีนที่ไม่เปลี่ยนเป็นเรนดาคุอย่างเช่นคำว่าไซโคคิโรคุไซโคเป็นคำจีนคิโรคุก็เป็นคำจีนไซโคคิโรคุไม่มีการเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคิเป็นกิไม่มีไซโคกิโรคุนะคะเป็นไซโคคิโรคุเทชุจิโชรุยก็ไม่มีเรนดาคุนะคะหรือแม้กระทั่งคำที่เป็นคาตาคานะคอนซาโตะบวกกับคำว่าโฮรุจะไม่มีการเปลี่ยนโฮรุเป็นโบรุนะคะก็ยังเหมือนเดิมคือคอนซาโตะโฮรุโอเคนะอันนี้ก็คือลักษณะของการเกิดเรนดาคุเกิดขึ้นได้ทั้งคำญี่ปุ่นและคำจีนนะคะแล้วก็จะมีข้อยกเว้นด้วยคำที่ไม่เกิดเรนดาคุก็มีถามว่าแล้วหนูจะใช้หลักการอะไรจำคะอย่างที่บอกว่าไม่ต้องไปตกใจตื่นเต้นกับมันนะคะมันไม่ใช่ทุกคำมันไม่ใช่ทุกคำที่แบบมาเจอกันแล้วต้องเปลี่ยนเป็นเรนดาคุให้หนูค่อยๆเรียนรู้คำศัพท์ไปสะสมคำศัพท์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะให้หนูเรียนรู้คำศัพท์ไปสะสมคำศัพท์ไปเรื่อยๆทุกคำนะคะโอเคค่ะต่อไปเซนเซมีแบบฝึกหัดมาให้น้องๆลองทำนะคะเปลี่ยนเป็นเสียงเรนดาคุคำศัพท์ที่เซนเซยกมาให้เนี่ยก็คือคำที่มีการเกิดเรนดาคุขึ้นนะคะเซนเซแนะนำว่าเราไม่ต้องจำเป็นกฎเป็นเกณฑ์อะไรขนาดนั้นก็ได้ว่า1 2 3มีอะไรอะไรต้องเปลี่ยนบ้างให้หนูจำที่คำศัพท์ว่าคำนี้มันเกิดเรนดาคุขึ้นแบบนี้ละกันเนาะเพราะนั้นเซนเซก็มีตัวอย่างคำศัพท์มาให้น้องๆนะคะคำที่เกิดปรากฏการเรนดาคุเซนเซจะให้หนูลองฝึกอ่านดูโฟกัสที่คำศัพท์นะคะดูที่คำศัพท์นะคะไม่ดูเล็บเซนเซนะลูกห้องบวกกับทานะอันนี้เซนเซพูดไปแล้วคืออะไรคะจะได้เป็นอะไรเอ่ยลองออกเสียงก่อนเฉลยนะเป็นอะไรคะห้องทานะห้องทานะได้เนาะคำต่อไปค่ะคำว่า
คำนี้คำนี้เจ๊ก็พูดไปแล้วจำได้ไม่เอ่ยเราจะต้องอ่านว่าอะไรคำว่าโกมิบวกกับฮาโกะเป็นอะไรคะถูกต้องโกมิบาโกะโกมิบาโกะโอเคนะเซนเซทำมาให้เป็นแบบการ์ดแบบนี้เลยนะเราจะได้แบบรู้สึกว่ามันจับต้องได้แล้วเราก็จะได้จำได้นะคะคำต่อไปคำนี้ค่ะเทะบวกฟุคุโระเทะฟุคุโระหรือเปล่าไม่นะคะเราต้องใส่เต็งๆที่ฟุเป็นบุเทะบุคุโระเทะบุคุโระคำต่อไปค่ะคำนี้เลยเดี๋ยวพับเอาไว้ก่อนเอะบวกคาโอค่ะเกิดเรนดาคุไหมเกิดค่ะรู้ได้ยังไงเพราะว่าเซนเซบอกเซนเซบอกไปแล้วไม่ใช่หรอว่าคำศัพท์ที่เซนเซกำลังจะเอาขึ้นเนี่ยคือคำที่มีเรนดาคุอ่ะเอคาโออ่านเป็นไรคะเอกาโอเอกาโอนะไดอะไรคะไดโดโคโรจากเดิมทีมันเป็นโทโคโรใช่ไหมเวลามาปะกันกับไดก็จะเป็นอะไรคะไดโดโคโรไดโดโคโรโคยกับฮิโตะอ่านว่าอะไรคะโคยบิโตะโคยบิโตะอีกอันนึงอันนี้สายชอบค่ะวาริบวกคำว่าฮิกิเกิดปรากฏการณ์เรนดาคุที่ตัวฮิใส่เต็งๆเป็นบินะคะก็จะได้เป็นวาริบิกิวาริบิกิโอเคนะคะคำต่อไปเลยอันนี้น้องๆก็น่าจะชอบกันนะคะเห็นไหมเห็นแต่เล็บเซนเซอะค่ะโอริบวกคามิค่ะโอริกับคามิรวมกันเป็นแทนท่อนท่าโอริกามิโอริกามิคำนี้ยาวนิดนึงนะคะคิบวกไคเอรุลองออกเสียงดูนะคะคิบวกกับไคเอรุเป็นคิกาเอรุคิกาเอรุมีเต็งๆที่ตัวคะแล้วนะคิกาเอรุตัวต่อไปค่ะอย่าลืมนะลองฝึกพูดดูนะคะลองเดาดูว่ามันจะเป็นอะไรอีริบวกคำว่าคุจิอีริคุจิเริ่มเป็นแล้วนะเริ่มเป็นแล้วนะอีริคุจิคำนี้เลยค่ะนินบวกคำว่าชะได้เป็นอะไรคะนินจะนินจะนะคะคือตัวคันจิเขาก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรใช่ป่ะแต่ว่าจะเปลี่ยนที่ตัวฮิดังกานะข้างบนนะคะเปลี่ยนที่เสียงอ่านข้างบนโคกับซุยเป็นโคซุยอันนี้เมื่อกี้นี้ที่อินเซบอกว่าเราเจอบ่อยนะคะคือคำซ้ำอันนี้เฉลยไปเลยแล้วกันเอาขึ้นมาแล้วขนาดนี้นะฮิโตบิโตใช่ป่ะตรงนี้เซนเซเรียกว่าเครื่องหมายโนมาเต็งนะคะสังเกตว่ามันเป็นการรวมตัวของคาตาคานะตัวโนแล้วก็คาตาคานะตัวมะเราก็เลยเรียกว่าตัวโนมาเต็งทำหน้าที่เหมือนไมยมกบ้านเราก็คือซ้ำกับคำข้างหน้าแล้วเวลาซ้ำเนี่ยปรากฏการหนึ่งที่เจอบ่อยๆก็คืออะไรคะเรนดาคุจะเกิดเสียงเต็งๆขึ้นนะคะฮิโตะกับฮิโตะก็จะเป็นฮิโตบิโตะฮิกับฮิเป็นฮิบิโทคิโทกิเปลี่ยนเป็นโทคิโดกิโอเคไหมแล้วก็เมื่อกี้นี้ทินเซบอกว่าไอ้ที่เจอบ่อยๆก็คือนามสกุลคนญี่ปุ่นใช่ไหมยามาดะมันเดิมทีมันมาจากยามะกะทะนะได้เป็นยามาดะใช่ป่ะหรือว่าโคบวกไฮยาชิโคกับไฮยาชิเป็นโคบายาชิโอเคค่ะการเปลี่ยนเสียงแบบนี้ยังมีอีกเรื่องนึงนะคะเรียกว่าโซคุอองกะทำให้เป็นเสียงกักหรือเสียงสะดุดเดี๋ยวเซนเซย์แยกไว้คลิปต่อไปละกันนะคะใครที่ชอบเก็บความรู้ภาษาญี่ปุ่นสนุกๆแบบนี้เซนเซย์ก็ฝากให้น้องๆกด Subscribe เอาไว้เลยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลาที่เซนเซย์ลงคลิปใหม่ๆเนี่ยหนูก็จะได้ดูก่อนใครแล้วก็มาเม้นเป็นแรกด้วยกันนะคะโอเคค่ะวันนี้เซนเซย์ก็ไปก่อนละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะขอบคุณที่ดูคลิปค่ะจ้ามาต้าเน่บ๊ายบาย